สวัสดีครับห่างหายกันไปเกือบ1สัปดาห์ในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.6 Beta 3 มาให้อัปเดตให้ทดสอบกันต่อแล้วครับพร้อมเพิ่มฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆที่น่าใช้ยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้ได้เลยครับการอัปเดตเป็น Beta 3 นี้เทียบกับ Beta 2 จะเป็นยังไงจะเร็วขึ้นจะประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นหรือเปล่าหรือสูบแบตเตอรี่หนักกว่าเดิมเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.6 Beta 3 บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวแต่ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยยังทำได้ดีครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอสมควรเลยครับโดยรวมๆแล้วความเร็วลดลงแต่ที่ต้องลุ้นกันสุดๆคือแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับเครื่องในรุ่นอื่นๆ iPhone X แบตเตอรี่สูบสุดๆเลยครับเวอร์ชันนี้จะเน่าต่อหรือยังไงจะมีความหวังหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 14.6 Beta 3 แบตเตอรี่ดีขึ้นบ้างครับโดยใช้ไป 14% เหลือ 86% ในขณะที่ Beta 2 และ iOS 14.5 สูบโหดเหมือนกดใครมาใช้ไป 17% เหลือ 83% งานนี้ยังคงต้องส่งฟีดแบ็กกลับไปที่ Apple รัวๆครับการอัปเดตเป็น iOS 14.6 Beta 3 บน iPhone X นี้ความเร็วลดลงแต่แบตเตอรี่ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ดีกว่าเดิมไม่สูบหนักไปกว่าเดิมครับเพื่อนๆที่ติดตั้ง Beta 2 อยู่อัพเถอะครับสูบแบตน้อยลงแล้วไปลุ้นกันต่อในเวอร์ชันหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ